กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองเทคนิคการทอดกุ้งให้กรอบเนี่ยคุณจะเห็นว่ากุ้งของเรากรอบมากส่วนวันนี้เนี่ยนะคะเมนูคั่วพริกเกลือของเราเนี่ยส่วนผสมที่เป็นพวกเครื่องปรุงก็มักจะเป็นของแห้งๆเสมอเพื่อให้การคั่วพริกเกลือของเราเนี่ยนะคะกรอบนานแล้วก็รสชาติเข้มข้นจัดจ้านแต่ว่านอกเหนือจากกุ้งที่จะกรอบแล้วเคล็ดลับอีกอย่างนึงของนานาวันนี้คือใส่เกล็ดขนมปังไปหน่อยนึงตอนคั่วจะทำให้กุ้งของเราเนี่ยมี texture ของเกล็ดขนมปังกรอบๆด้วยใส่น้ำมันไปหน่อยนึงก่อนผัดน้ำมันกับเกล็ดขนมปังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่อย่างอื่นตามไปรอสักครู่เกล็ดขนมปังเริ่มเปลี่ยนสีเกล็ดขนมปังของเราเคล้ากับน้ำมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราจะโกยเกล็ดขนมปังของเราไปไว้ฝั่งหนึ่งจากนั้นเนี่ยนะคะใส่น้ำมันตามด้วยกระเทียมน้ำมันร้อนแบบนี้กระเทียมของเราเริ่มหอมใส่พริกขี้หนูลงไปจากนั้นนะคะทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็เริ่มใส่กุ้งของเราลงไปเลยเนี่ยกรอบแบบนี้หลังจากที่เกล็ดขนมปังกุ้งกระเทียมแล้วก็พริกลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะกระเทียมสดกับกระเทียมเจียวเนี่ยมันมีความรู้สึกคนละกลิ่นกันคุณลองเอาไปใส่เพิ่มดูนานามีกระเทียมเจียวเยอะๆแล้วก็ใส่พริกขี้หนูแห้งเพิ่มเข้าไปด้วยค่ะอาหารแบบนี้รสจัดหน่อยอร่อยอร่อยคนผสมให้เข้ากันอีกรอบนึงจากนั้นเรามาปรุงรสกันเนี่ยกรอบแบบนี้กินได้ยาวๆเลยเค็มนิดหน่อยจากเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นผงปรุงรสนะคะและน้ำตาลทรายนิดหนึ่งอันนี้จำเป็นของแบบนี้ตัดหวานหน่อยนะโอ้โหกรอบกรอบหวานเค็มๆเผ็ดๆเนี่ยมันกรอบมากกรอบจริงๆคุณจากนั้นนานาจะใส่ต้นหอมลงไปหน่อยนึงค่ะแล้วก็เหลือเก็บไว้โรยหน้านิดนึงเรียบร้อยแล้วคุณจัดใส่จานเสิร์ฟกันเนี่ยแค่เสียงก็กรอบมากแล้วอ่ะตักกุ้งฝอยคั่วพริกเกลือนะคะลงจานเสิร์ฟขนมจีบก็น่ากินกุ้งฝอยก็น่ากินเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยคอมโบ2เมนูอร่อยเด็ดทั้ง2อันเลยเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะใส่ต้นหอมซอยลงไปพริกชี้ฟ้าค่ะตกแต่งเพิ่มความสวยงามกุ้งฝอยคั่วพริกเกลือของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเมนูน่าอร่อยแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถทำเองได้ที่บ้านรับรองค่ะถ้าลองเอาเคล็ดลับในการทอดกุ้งฝอยของนานาไปใช้ทุกครั้งที่คุณทอดกรอบแน่นอนอย่าลืมเอาเมนูของเราไปลองทำกันดูนะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูแสนอร่อยอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่ติดตามชมกันด้วยนะคะโอ้ตายแล้วนี่นะทอดปลาเสร็จฉันเอามาราดนะก็ยังเก๋เลยคุณผู้ชมโอ้เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วคุณผู้ชมขนมจิบกรอบกับน้ำปลาหวานครับช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูสุกี้ยากิญี่ปุ่นมาฝากค่ะวิธีทำใส่น้ำมันมะกอกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่ตามด้วยใส่กระเทียมต้นหอมญี่ปุ่นจากนั้นผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วเติมน้ำซีอิ๊วญี่ปุ่นคีโตต่อด้วยใส่ปลาโอแห้งคนให้เข้ากันต้มต่อพอเดือดแล้วใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตร2ซีโร่ชูการ์ปลาสีสันน้ำหวานเกรดพรีเมียมปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะเรียงเส้นแก้วลงในภาชนะเสิร์ฟผักกาดขาวต้นหอมญี่ปุ่นเห็ดหอมสดและเนื้อวัวสไลด์
จากนั้นเติมน้ำซุปที่เตรียมไว้นำขึ้นตั้งไฟพอเดือดโรยต้นหอมซอยเป็นเส้นแล้วปิดไฟพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช้อปที่ Facebook และ LINE @สีสันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ